บุญทั่วไปแล้วท่านชายที่สามคุณที่สามเป็นคนเสิร์ฟยากครับพร้อมครับ1 2 3มีลูกครับ1จุษณีก่อนมือแรกจุษณีสุพิญญาจับฉลากว่าจะอยู่วัตถุประสงค์หลักก็คือเรื่องของการที่เปิดเวทีให้พวกเขามีการแข่งขันประลองฝีมือสีดูว่าเขาพัฒนาไปแค่ไหนขาดต้องการพัฒนาทางด้านไหนก็โดยโควิดก็คงพูดลำบากว่าเรื่องของโอกาสที่จะจัดการแข่งขันนะครับนี่ก็ยังถือว่าโชคดีเราเองตอนนี้แทบทุกสมาคมเท่าที่ผมดูแลนะครับของคนพิการทั้งหมดเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องจัดเองนะครับเราเคยเสนอที่นู่นนี่นั่นเรื่องของการนานาชาติแต่ว่าก็ด้วยความไม่พร้อมนะครับไม่ใช่ไม่พร้อมของเราไม่พร้อมของทั่วโลกดังนั้นประเทศไทยก็ถือว่าโชคดีที่ว่า
การที่เผยแพร่ของเชื้อมันยังอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็รัฐบาลก็เริ่มเปิดกว้างให้กีฬากลับมาเป็นอันหนึ่งผมก็ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าหลายคนก็สังสรรค์กับนักกีฬาก็รู้ว่าหลายคนค่อนข้างจะเก็บกดนะครับแต่โอกาสที่เขาไม่ได้เขาอาจจะมีการฝึกซ้อมแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งขันนะครับไม่ได้เจอเพื่อนฝูงนะครับสังคมกีฬานะครับมันแน่นแฟนสุดท้ายเลยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยโดยเฉพาะของเดฟลิมปิกก็คือกีฬาพิการทางหูเนี่ยก็ปีหน้าก็คงมีรายการใหญ่ๆเหมือนกันนะครับนี่ไม่ได้โดนเลื่อนเหมือน2020โตเกียวนะครับไม่ได้ขึ้นกับพาราลิมปิกก็จะมีเดฟลิมปิกตอนปลายปีหน้านะครับก็ผมคิดว่าเราเองก็เคยมีผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลแบดมินตันเนี่ยผมคิดว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่านักกีฬาคนพิการทางหูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ด้อยกว่าคนปกติอะไรเลยร่างกายทุกอย่างสภาพเดียวกันถึงได้เป็นประเภทของความพิการซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้พาราลิมปิกโดยตรงในต่างประเทศแต่ในประเทศเนี่ยทางสมาคมขอมาอยู่ภายใต้การดูแลของ NPC National Paralympic Committee นะครับซึ่งก็เลยผมก็ยินดีนะครับบทบาทของพาราลิมปิกเนี่ยมันเราเป็นตัวประสานงานในระดับนานาชาติในการแข่งขันแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมดูแลมันลงไปลึกกว่านั้นมันลงไปถึงเรื่องของการหานักกีฬาหน้าใหม่แล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือหาเวทีให้ความเทียบเท่าเทียมกันกับนักกีฬาคนพิการไม่ว่าจะพิการทางด้านไหนให้เทียบเท่ากับคนทั่วไปนักกีฬาคนทั่วไปนะสิ่งที่ผมทำมาตลอดก็ร่วม10ปีกว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบการกีฬารวมไปถึงเงินรางวัลไม่ถึงงบประมาณเก็บตัวอุปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยคือผมคิดว่ามันอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันคลัสเตอร์เดียวกันกีฬาคนพิการไม่ว่าจะพิการทางตาสมองปัญญาหูหรือเคลื่อนไหวเหมือนกันหมดในอดีตที่ผ่านมาสังคมมองข้ามเขาไม่ให้ความสำคัญเขาบทบาทผมมา10กว่าปีก็คือพยายามผลักดันผลงานเขาแล้วสิ่งที่เราคิดว่าผลงานเขาจะนำพาไปสู่อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือกระทั่งคนปกติซึ่งท้อแท้ในชีวิตนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างรายได้เขาสามารถยืนบนลำแข้งตัวเองได้หลากหลายเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นภาพใหญ่กว่ากีฬาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือแต่สุดท้ายมันเป็นการพัฒนาประเทศและสังคม